ของบ้านน่าอยู่กันหน่อยดีกว่าค่ะครั้งนี้จะเป็นเรื่องของทาวน์เฮาส์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะทีนี้มันมีวิธีการในการเลือกทาวน์เฮาส์ตามหลักห่วงจุ้ยด้วยเลือกยังไงให้ดีเลือกยังไงให้อยู่แล้วเฮงแล้วปังนะคะติดตามได้ในสกู๊ปเรื่องบ้านน่าอยู่ค่ะเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาวน์เฮาส์เป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยจะมีลักษณะที่เรียงติดกันเราจะมีวิธีการในการเลือกซื้อทาวน์เฮาส์อย่างไรไปถามอาจารย์คทากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับการเลือกซื้อลักษณะของทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยลักษณะสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยหน้าต้องกว้างเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าหน้ากว้างไหมสองทิศหันที่ดีคือเหนือใต้นะฮะตะวันออกตะวันตกก็ใช้ได้สำหรับท่านที่มีรหัสชีวิตเป็นทิศตะวันออกตะวันตกนะฮะแต่ว่าทิศเหนือใต้จะดีตรงไหนตรงที่ว่าแสงแดดที่ส่องก็จะไม่ร้อนเกินไปในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นนั่นเองนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของแสงสว่างค่ะสำคัญมากเพราะว่าทาวน์โฮมหรือว่าทาวน์เฮาส์ต้องระมัดระวังในเรื่องของบ้านที่มีกำแพงที่อาจจะติดกันก็จะส่งผลให้ทึบเพราะฉะนั้นเวลาต่อเติมบ้านเนื่องจากพื้นที่ใช้สอยในบ้านน้อยบางคนก็จะต่อข้างๆต่อข้างหน้าเป็นโรงรถต่อด้านหลังเป็นห้องครัวก็จะส่งผลให้แสงจากพระอาทิตย์หรือแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านน้อยส่งผลให้บ้านเนี่ยมืดทึบตรงนี้ก็ส่งพลังของชี้ที่ไม่ดีด้วยก็ต้องระมัดระวังนะเห็นการต่อเติมอาจจะเลือกที่จะใช้ลักษณะของหลังคาที่โปร่งแสงในบางช่วงเพื่อป้องกันเรื่องของความมืดทึบสองเรื่องของการระบายอากาศเพราะบางทีเนี่ยต่อเติมไปจนไม่มีการระบายอากาศที่ดีก็จะส่งผลให้ห้องนั้นเนี่ยโดยเฉพาะห้องครัวเวลาทำอาหารต่อให้มีเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดควันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยยากเนื่องจากไม่มีลมธรรมชาติที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญอันต่อไปก็คือเรื่องของกำแพงถ้าบ้านไหนเนี่ยต่อเติมรั้วขึ้นไปสูงมากจนเกินไปก็จะปิดทับพลังชี้ที่ดีได้อันที่สามบางครั้งเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ดินที่มีความสูงที่ไม่เท่ากันเช่นมีพื้นที่ลาดเอียงหลังที่เตี้ยกว่าก็จะมีกำแพงที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงการต่อเติมบ้านที่สูงกว่าก็อาจจะส่งผลกับตัวบ้านของเราได้เวลาเราเลือกซื้อทาวน์โฮมเราก็ต้องดูบ้านด้านซ้ายด้านขวาบ้านด้านตรงข้ามเราด้วยนะฮะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกซื้อทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมตามหลักของอาจารย์คทาลองไปปรับใช้กันดูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรื่องบ้านน่าอยู่แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพื้นที่ความสุขให้กับทุกครอบครัวมีบ้านได้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อบ้าน All Homeสำหรับกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือสองของทอสผ่อนสบายสูงสุด40ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสวัสดิการปีที่1ถึง3เท่ากับ MRR ลบ 2.4% ต่อปีและลูกค้ารายย่อยปีที่1ถึง3เท่ากับ MRR ลบ 2.3% ต่อปีผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน30ธันวาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center โทร02-645-9000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th